เขาบอกว่าเป็นลูกเขยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยกพวกไปเป็น10เลยครับไปทำร้ายใครบ้างทำร้ายวัยรุ่นทำร้ายคนแก่ทำร้ายคนพิการไปดูคลิปครับคุณผู้ชมฮะมาลุมมาตุ้มกันใหญ่สองฝั่งชุลมุนมากจับเสียงได้เฮ้ยนี่แม่นะเฮ้ยนี่คนพิการนะคนแก่นะคนแก่นะทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่เป็นคลิปบางช่วงบางตอนนะครับที่ฝั่งคนเจ็บเอามาร้องขอความเป็นธรรมนะครับเขาถูกกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นยกพวกมาทำร้ายใครบ้างทำร้ายน้องชายทำร้ายแม่ทำร้ายคนพิการว่าอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ชมในคลิปเนี่ยมีสองฝ่ายมาลุมมาตุ้มกันอยู่ตามเสียงเลยมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งคนแก่มีทั้งคนพิการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแถวบางพีสมุทรปราการทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคุณสัมพันธ์คนที่ร้องขอความเป็นธรรมสัมพันธ์เล่าให้ฟังบอกว่าน้องชายชื่อว่าเจียได้รับบาดเจ็บถูกเตะตามใบหน้าครับถูกมีดปักคาหลังเลยฮะแม่เป็นยังไงแม่ถูกซ้อมสะบักสะบอมเลยพี่ปัญหามันเกิดจากอะไรต้นเหตุมาจากญาติญาติซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ติดกันนี่แหละทะเลาะกับก๊อฟซึ่งเป็นสามีแล้วก็ถูกสามีทำร้ายร่างกายเจียก็เลยเข้าไปห้ามจนถูกนายก๊อฟต่อยจากนั้นก็มีการชกต่อยกันไปรอบหนึ่งฮะก๊อฟสู้ไม่ได้ทีนี้พอก๊อฟสู้ไม่ได้ก๊อฟก็เลยโทรตามเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นต่างถิ่นมา 6-7 คนให้มาช่วยก็ขับรถเก๋งกันมา1คันครับมาถึงก็กรูเข้าไปทำร้ายเจียอย่างบ้าคลั่งเลยเมื่อนายสัมพันธ์แม่แล้วก็พ่อเข้าไปห้ามก็เลยถูกทำร้ายกลับมาแม่ถูกกระชากผมจนล้มลงถูกเตะเตะใส่ไม่ยั้งฮะส่วนพ่อก็พิการช่วยเหลือตนเองไม่ค่อยได้ก็ถูกจับเหวี่ยงกระแทกกับประตูรั้วจนล้มนำซ้ำนะฮะช่วงที่พากันขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลวัยรุ่นคู่กรณีดักระหว่างทางอีกโอ้โหเอาปืนขู่ห้ามไปบอกตำรวจนะอ่ะลองฟังเสียงดูครับเขาทำร้ายร่างกายกันน้องชายผมมาเห็นว่าพี่สาวจะโดนทำร้ายก็เลยเข้าไปห้ามไปช่วยครับแต่เขาไม่สนใจเขาต่อยน้องผมแล้วบอกว่ามึงไม่ต้องมาเหมือนเขากลัวจะเสียฟอร์มเด็กอะไรเงี้ยเขาเลยโทรตามพวกเขามาโอ้พวกนั้นไม่ฟังอะไรเลยเฮโลมากจำได้ไหมว่าใครกระชากผมแม่มันมั่วไปหมดมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมันลุมมาหมดเลยห้ามก็ไม่ฟังโอ้โหมันจิกผมคือกระชากกระชากหลังกระชากผมจนล้มมาแล้วมันก็เหยียบคุณผู้ชมให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายนึงด้วยเพราะมันเป็นความมารุมมาตุ้มกันสองฝั่งถูกไหมครับล่าสุดก๊อฟลูกเขยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับเพื่อน3คนเดินทางไปที่โรงพักฮะก๊อฟบอกอย่างนี้เอาจริงๆนะพี่ผมก็มีปากเสียงกับภรรยาจริงแต่ไม่ได้ทำร้ายภรรยาที่คว้าเก้าอี้จะกระแทกพื้นเนี่ยคือเขาไม่ได้ทำร้ายนะกระแทกเอาเก้าอี้กระแทกพื้นให้มีเสียงดังเฉยก็ทำให้คนเห็นก็คือเจียเนี่ยผู้บาดเจ็บไม่พอใจแล้วก็มีการชกต่อยกันยืนยันนะพี่ผมเนี่ยไม่ได้ทำร้ายคนแก่แม่ของเจียเนี่ยใช้ไม้ฟาดกลุ่มของนายก๊อฟจนล้มไปเองฟังเสียงดูครับพี่ชายของเขาอะมาห้ามในทางน้องที่ว่ากอดผมแล้วน้องเขาเข้ามาต่อยผมครับเขาโทรเรียกแล้วมีพวกเด็กอะขับเวฟเข้ามา 3-4 คันแล้วผมก็เลยบอกว่าได้เรียกพวกดอกโทรเรียกมากผมก็โทรเรียกเพื่อนผมก็เข้าไปบอกว่าไปทำแม่เขาอ่ะมีแต่แม่เขาใช่ป่ะครับที่เอาไม้ตีเหมือนที่บอกคุณผู้ชมอ่ะมันมารุมมาตุ้มฮะอีกคนนึงก็คือหนุ่มคือคนที่ใช้มีดแทงจ้าแทงปักหลังอ่ะนะใช่แทงปักหลังนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะหนุ่มเนี่ยก็เขาว่ารักเพื่อนรักเพื่อนก็เลยมาช่วยเพื่อนก็ว่าอย่างนั้นแต่พอมาช่วยเพื่อนแบบนี้คุณผู้ชมฮะถูกตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับวันนี้คนหัวร้อนกันเยอะนะฮะคุณผู้ชมใช่วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้